สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นด้านเากสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับ มากันที่เรื่องราวเรื่องแรกนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของโอเลกุน่าโซชานะครับโซชาก็หลังจากที่พาทีมาชนะนิวคาสเซิลได้นะครับในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวก็แสดงความมั่นใจครับว่ายังไม่ยอมแพ้นะฮะในเรื่องของการมีโอกาสลุ้นแชมป์ในช่วงซีซั่นนี้นะครับถึงกม้ว่าจะตามหลังซิตี้อยู่ถึง10แต้มก็ตามนะครับแล้วก็เหลืออีกประมาณ13นัดเท่านั้นนะฮะ แต่ว่าก็ยังย้ำเหมือนเดิมครับว่าเราต้องโฟกัสในแต่ละเกมแล้วก็ยังทํางานแบบเรื่อยๆนะครับหรือว่าต่อไปแบบยังหนักต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางโอเล่เนี่ยให้สัมภาษณ์มานะครับว่าเรายังสู้นะครับถึงแม้ว่าจะตามเยอะก็ตามนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะมาฝากกันนะฮะโอเล่เนี่ยได้มีการพูดถึงข้อผิดพลาดนะครับที่พูดเป็นประจำนั่นแหละก็คือเรื่องของการเสียประตูนะครับ โอเล่ก็ย้ําชัดนะฮะว่าสิ่งสาคัญก็คือสิ่งที่แมนยูต้องพัฒนานะนะก็คือเรื่องของการเสียประตูแบบง่ายครับแล้วก็เสียประตูให้น้อยลงครับนั่นคือสิ่งสําคัญครับแมนยูมักจะเสียประตูแบบไม่ง่ายบ่อยครั้งนะครับแล้วก็สกัดกันไม่เคลียร์สกัดกันไม่ขาดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมรับยังไม่มั่นคงสักเท่าไหร่<ๆ>เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงกันต่อไปนะครับในเรื่องของการเล่นเกมรับหรือว่า ทำอย่างอะไรก็ได้ให้เสียประตูในแต่ละเกมน้อยนะครับซึ่งในเกมพวกกับนิวคาเซนเนี่ยโอเคเสียเพียงแค่เม็ดเดียวก็จริงแต่ว่าเรื่องของความมั่นคงของแนวรับเนี่ยมันแสดงออกชัดเจนนะครับว่ายังไม่มั่นคงมากพอสําหรับแนวรับของทางแมนยูนะครับส่วนเรื่องราวของมาคาร์ดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยก็ได้ออกมากระตุ้นน้องๆน,น,นะครับอย่างชอล่าโชทายนะครับชอร่าโชทายเนี่ยได้รับโอกาสในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับ ในเกมที่ผ่านมานะฮะซึ่งทางแรดฟอร์ดเนี่ยก็ได้มีการแสดงความมับบ่นใจครับว่ารุ่นน้องรายนี้จะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้นะครับมีอนาคตที่สดใสมากรวมทั้งเป็นดาวรุ่งที่มี DNA ออยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับมันคือสิ่งที่แมนยูเนี่ยมีการพัฒนาในแต่ละปีแต่ละปีออกมานะครับแล้วก็ทางโชล่าโชทายเนี่ยมีการร่วมซ้อม กับทีมชุดแรกมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทําได้แบบต่อเนื่องด้วยก็หวังว่าเขาจะก้าวขึ้นมาแล้วก็โดดเด่นนะครับในอนาคตไดนะะ้นี่คือดาวรุ่งอีกหนึ่งรายนะครับที่ได้รับโอกาสกันในช่วงท้ายเกมนะครับเกมที่ผ่านมานะฮะส่วนสถิติที่น่าสนใจครับเอามาฝากกันจากอ p t ตาโจนะครับหลังจากจบเกมนะฮะแมนยูครับยิงไป5 3บประตูจาก25เกมครับในพิลเเนกิต ซึ่งถือว่ามากสุดในช่วงระยะเวลาเดียวกันครับนับตั้งแต่ปี2012จนถึง13นะครับที่ตอนนั้นทำได้60ประตูลแล้วก็ควา้าแชมป์ลีกได้ด้วยนะครับสถิติที่2ครับนับตั้งแต่บูโนเฟอร์เดสเนี่ยประเดิมสนามนัดแรกในพิมพ์อังกฤษเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020หรือว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยยิงประตูจากลูกจุดโทษ ได้มากกว่าทีมอื่นนะครับที่จำนวน11ครั้งโดยที่เชลซีแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยตามมาเป็นอันดับ2นะครับจำนวน9ครั้งด้วยกันสถิติที่3ครับบรูโน่เฟอร์เนสเนี่ยทำประตูแล้วก็แอซิดเกมเดียวกันในลีกเป็นครั้งที่7นะฮะในช่วงซีซั่นนี้ซึ่งถือว่ามากที่สุดในหลีกชั้นนำยุโรปด้วยครับก็คือในปี2020จนถึง2021นี่แหละนะครับนี่คือสถิติที่3 ส่วนสถิติที่4ครับบรูโน่เฟอร์เดสเป็นผู้เล่นคนที่3ในหลีกยุโรปครับที่ยิงประตูแล้วก็แอซิ์แตะหลัก2หลักนะครับด้วยจำนวน14ประตูกับอีก10 a แอซิ์ครับรวมกับนะกับทางเฮลิเคนนะครับนะ13ประตูกับอีก11 a c อแอซิแล้วก็โทมัสมุลเลอร์10ประตูแล้วก็10 a แอซิต์นะฮะก็ใกล้เคียงกันนะครับอีกสถิติหนนะครับสถิติที่5ครับ เดนนสเจมสเนี่ยทำไปแล้ว5ประตูครับจาก13เกมะฮะที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์เจ็ดในช่วงซีซันนี้นะครับนะซึ่งมากกว่าจำนวนประตูตลอด46นัดที่ผ่านมาจากทุกรายการในช่วงซีซันที่ผ่านมาด้วยนะครับนี่คือเรื่องของเดนนิสเจมสนะฮะแล้วก็สถิีติที่6ครับประตูแรกของของเกมที่ผ่านมาเนี่ยมาคาร์ตฟอร์ดเนี่ยทำได้เป็นประตูที่40ของเขาแล้วนะฮะ ในทุกรายการนะตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่ผ่านมาโดยมีเพียงไรอันสเตอร์ลิงเฮรีเคนนะครับแล้วก็มูเมซาล่าที่ทำได้44ประตูแล้วก็45ประตูแล้วก็1 7ประตูตามลำดับนะฮะแล้วก็สถิติสุดท้ายนะครับนิวคาเซินเนี่ยคว้าชัยชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับจากการมาเยือนถิ่นอุลฟอร์ดนะครับ35นัดล่าสุดเนี่ยนอก นอกเหนือจากนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นเสมอ9นะครับแล้วก็แพ้ถึง25ครับซึ่งชัชนะครั้งเดียวที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนะครับปี23 1 3นั่นเองนะครับนี่คือสถิติที่น่าสนใจหลังเกมที่ออกมาจากออฟตาโจนะครับเอามาเปิดเผยกันนะครับส่วนเรื่องราวอดื่นนะครับก็เรามาเข้าสู่ในเรื่องของตลาดซื้อขายตักงตะเตกันหน่อยนะครับมีอะไรมาข้อกันนะครับข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ผมจะวิเคราะห์ให้ด้วยแล้วกันนะฮะ มีรายงานจากเดวิสออสตินนะฮะนักข่าวทีระดับต้นๆน,นะครับของอังกฤษนะฮะที่นับเวลาณปัจจุบันเนี่ยนะครับไปอ,อยู่กับสำนักข่าวดิลนติกนะครับสื่อชื่อดังนะครับเขาได้ให้ข้อมูลเรื่องของการซื้อขายนักเตะของทางแมนยูนะครับออสตินบอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังดําเนินการตามแผนนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็คํานึงในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับการเงินนะครับจะมาใช้เงินแบบ สนุกสนานไม่ได้หรือว่าใช้เงินแบบเป็นจํานวนมากไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับที่ในราคาที่สูงเงินไปก็อาจจะต้องมีการลดหย่อนลงมาหน่อยหรือว่ามีการถอยลงมาหน่อยนะครับอย่างเช่นมาในราคา150ล้านปอนด์เนี่ยแมนยูอาจจะเฮ้ยอยากได้นะแต่ว่าต้องถอยละเพราะว่าจําเป็นจริงจริงเนื่องจากว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องมีการประหยัดเงินนะครับหรือว่าเซฟเงินหน่อยนะครับอาจจะต้องเป็นการ แก้ไขโดยการแบบว่าหาของดีแต่ว่าราคาถูกทํานองนั้นนะครับหรือว่าใช้เงินแบบระมัดระวังสิ่งนี้จริงๆเอ็ดเวิร์ดเคยพูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวนันติก็เอามาให้ข้อมูลต่ออีกทีว่าแมนยูช็อปแน่นอนวางแผนไว้แล้วนะครับแต่ว่าต้องใช้เงินแบบระมัดระวังหน่อยนะครับนะใช้จ่ายแบบประหยัดนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตําแหน่งที่แมนยูต้องการล่ะดวิดออสตินบอกว่าแมนยูเนี่ย น่าจะซื้อกองหน้าไม่ก็เซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางนะครับที่ถือว่าเป็นสองตำแหน่งสำคัญที่แมนยูต้องการนะฮะเพื่อดึงมาปรับปรุงแก้ไขนะครับแก้ไขต่างๆนะฮะอย่างเช่นกองหน้าใช้โอกาสเบืองเนี่ยก็ต้องหากองหน้าคมๆเข้ามาแนวรับรั่วบ่อยนะครับมีปัญหาบ่อยก็หาคนที่มั่นคงเข้ามานะครับแต่ว่ามันจะซื้อทีเดียวมันก็ไปได้ครับถ้าเกิดไปทุ่มซื้อทีเดียวสองตำแหน่งเนี้ยในช่วงของโควิด -19 แล้วก็ เงินเนี่ยทุกบาททุกเม็ดเงินเนี่ยมันสาคัญหมดนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยมันก็กระทบโม,มสรหมดแหละนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะได้ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งนะครับนะคือสมมติว่ากองหน้าอาจจะได้ตัวท็อปสักหนึ่งตัวแต่ว่ากองหลังนะครับอาจจะได้ตัวแบบว่าซื้อเข้ามาแล้วก็พัฒนาเอาทํานองนั้นนะครับถ้าเกิดไปซื้อตัวท็อปทั้ง2คนเข้ามา ทั้งกองหน้าแล้วก็กองหลังเนี่ยซื้อตัวท็อปเกตเอทั้งคู่เนี่ยแน่นอนครับว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับทำให้แมนยูอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหมุน,มนเงินในสโมสรได้นะครับนีน่คือสิ่งสําคัญนะฮะการเงินมีปัญหาทุกสโมสรครับไม่ใช่เพียงแต่แมนยูทีมเดียวนะฮะทุกสโมสรมีปัญหาการเงินหมดในช่วงของโควิดสิไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะที่แมนยูจะมีการวางแผนแบบนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งถามว่าเรื่องของเจดอนซานโช่ล่ะนะครับ ซานโชมีโอกาสนะครับแมนยูยังคงให้ความสนใจแล้วก็ยังไม่ได้กาชื่อทิง้งนะครับแต่ว่าในเรื่องของราคานี่แหละนะครับราคามันสูงจนเกินไปนะครับถ้าเกิดดอทมุลยังตั้งราคาเดิมก็อาจจะทําให้โปรเจกต์การซื้อซานโชเนี่ยชะงักไปได้หรือว่าหยุดไปได้แบบชั่วคราวนะครับซึ่งมันก็อาจจะเชื่อมโยงมาในเรื่องของการที่แมนยูเนี่ยกำลังดูการพัฒนาของดาวรุ่งที่พึ่งขึ้นมา อย่างเช่นเมสันกีนบูธนะครับที่เล่นตำแหน่งเดียวกันกับซานโชอยู่ที่แมนยูต้องการนะริมเส้นฝั่งขวานะครับหรืออาร์มาเดียโลอย่างเงี้ยนะครับที่เรามีข่าวกันว่าแมนยูกําลังรอดูอามเดียโลพัฒนาอยู่ว่าพร้อมใช้งานไหมนะครับถ้าเกิดช่วงเวลานี้นะครับที่เหลือนี้ดูแล้วดูทรงแล้วเนี่ยเฮ้ยเขียนไม่ขึ้นว่ะไม่น่าจะแบกความกดดันไหวก็น่าจะซื้อนไปแต่ดูตอนนี้ขอดูก่อนนะครับนะนนี้คือข้อมูลที่น่าสนใจจากดิวิดออสตินนะฮะ ส่วนื่นาวต่อมาครับเป็นข่าวกอล์สิบทั่วไปนะครับมีการเล่นข่าวกันมาจากคอร์รีเอเด้ฟิออเรนติน่านะครับเป็นสื่อที่สายตรงกับฟิออแน่นอนนะครับเขาบอกว่าทางนิโคล่ามิเลนโควิดแนวรับนะครับของทางฟิออเนี่ยก็คือมีโอกาสย้ายทีมสูงมากครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยรายงานเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูแต่สูงมากเลยครับซึ่งแมนยูเนี่ยอยู่ในหนึ่ง ในลิสไลชื่อที่เป็นปลายทางแล้วกันจริงๆมีหลายทีมนะครับแล้วก็แนวรับรายนี้สัญญาไม่น่าจะต่อแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับทำให้แมนยูโอกาสเปิดกว้างมากนะครับในเรื่องการคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับนะแล้วก็อีกข่าวก็11นนะครับที่มีการเล่นข่าวมาจากดิลติกนะฮะเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังบรรลุข้อตกลงคว้าตัว3ดาวรุ่งจากดับบี้เคานตี้นะครับแล้วก็ได้มีการ ขอคาแนะนําจากเวลูนี่ด้วยนะครับนะความคิดเห็นจากเวลูนี่นะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายการตัดสินใจเนี่ยก็อยู่ที่ทางตัวแทนของทางสโมสรแหละพวกสเกลพวกอะไรต่างๆที่ไปรับชมฟอร์มนะครับลูนี่ก็ปรึกษาเท่านั้นนะครับว่าดาวรุ่งคนนี้เป็นอย่างไรดาวรุ่งคนนั้นเป็นอย่างไรนะครับนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจจากดิแอนติกนะครับส่วนข้อมูลจากโรลโมโน่กันหน่อยนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้าง ออฟอเบโซโราวาโน่นะครับที่เรารู้จากชื่อนักข่าวคนนี้เป็นอย่างดีเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของข่าวเออร์ดิงบาฮาเลนเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับบางสื่อเนี่ยบอกว่าฮาเลนเนี่ยจะใช้ออปชันได้หลังจากจบซีซั่นนี้นะครับหรือว่าซัมเมอร์ปีนี้จริงๆฮาเลนเนี่ยเรื่องของออปชันที่มันสามารถใช้ค่าสัญญาได้เนี่ยมันอยู่ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับ ไม่ใช่ซัมเมอร์นี้นะโรมาโน่อบอกว่ามันมีความขัดแย้งจริงๆครับบางสื่อแบบเล่นข่าวมั่วๆไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นฟังดีๆครับซัมเมอร์ปีนี้มันไม่ใช่ออปชั่นซื้อขาดน,นะครับมันไม่ใช่ออปชั่นฉีกสัญญานะครับหรือว่าออปชั่นที่ขายอะนะฮะแต่ถ้าเกิดซื้อธรรมดาได้ไหมซื้อธรรมดาได้นะครับแต่ถ้าอยากได้แบบออปชั่นแบบว่ามีค่าฉีกสัญญาเนี่ยต้องเอาเอา่าในช่วงปีหน้าหรือว่าออปชั่นขายเนี่ยนะครับต้องเอาในช่วงปีหน้าตามราคาเป๊ะ นะครับแต่ถ้าซื้อสดเนี่ยแน่นอนครับดอทมูลขเขาเคาะสูงแน่นะฮะหนึ่งกว่าล้านได้เลยนะครับเป็นอย่างต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่โรโมาโน่ให้ข้อมูลมานะครับแถมทั้งเรื่องของอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แมนยูทีมเดียวแน่นอนนะครับที่ให้ความสนใจนะครับยังมีเรอัลมาดริดนะฮะบาซ่านะครับโรมาโน่ยืนยันเลยฮะเรอัลมาดริดบาซ่าแล้วก็สโมสรชั้นนําในอังกฤษเนี่ยให้ความสนใจทั้งนั้น ยูเวนตุสเองก็ให้ความสนใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจนะครับว่านักเตะจะเลือกในทิศทางแบบไหนจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าหรือจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยซัมเมอร์ปีหน้าเลยก็ต้องรอดูกันนะครับต้องรอดูทิศทางหลายๆอย่างนะครับแถมทั้งในเรื่องของการเจรจารนะครับการเจรจารจะไม่มีการแบบไปแอบคุยลับหลังนะทุกดีลนะครับทุกดีลของทางดอทบูลหรือว่าดีลเฉพาะดีลซานโชเนี่ย หรือว่าเออริ่งเบลฮาร์แลนด์แล้วกันผมพูดผิดนะฮะขออภัยก็คือเออริ่งเบลฮาร์แลนด์เนี่ยเออ่การจะคว้าตัวเออริ่งเบลฮาร์แลนด์เนี่ยในช่วงซัมเมอร์หรือว่าในช่วงตลาดเนี่ยต้องผ่านทางสโมสรต้องผ่านตัวนักเตะแล้วก็ต้องผ่านเอเย่นเท่านั้นนะครับ3ขั้นตอนนี้เท่านั้นนะจะไม่มีลักไก่ไปแบบคุยกับเอเย่นไปคุยกับตัวแทนกลางนะครับไปให้เอเย่นคุยให้เหมือนแมนยูเนี่ยไปคุยซานโชเนี่ยให้เอเย่นคุยให้ทํานองนั้นเนะ่ะจะไม่มีนะครับต้องผ่าน ในเรื่องของตามกีนเขานะครับก็คือสโมสรนนักเตะแล้วก็มิโนเดอราซึ่งเป็นเอเจนต์ผ่าน3อย่างนี้นะครับให้มันลงตัวที่สุดนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับรวมทั้งโรน่บอกว่าแมนยูเนี่ยอยู่ในหนึ่งในสโมสสนที่กำลังให้ความสนใจบูบาการีโซมาเร่นะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางสโมสรลิวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไป ให้กับทางสโมสรตัวสังกัดของดาวรุ่งรายนี้นะครับอีกข้อมูลอีกสื่อหนึ่งนะครับสเวลลรักเคิร์สนะครับนักข่าวของ M อเบนเนี่ยให้ข้อมูลข้างน่าสนใจมากครับก็ช่วงนี้มีบทวิเคราะห์ในเรื่องของตลาดค่อนข้างเยอะนะฮะสเวลลรักเคิร์สนักข่าวของ m อเบนเนี่ยบอกว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยแมนยูเนี่ยเป็นไปได้ยากครับที่จะซื้อตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาบแล้วก็กองหน้าพร้อมกันเพียงตลาดเดียวนะครับเพราะว่า ช่วงนี้รายได้มันตกต่ำนะครับทุกสโมสรนะฮะเป็นไปได้ยากมากที่แมนยูจะไปซื้อนักเตะเกรดเทั้งเซนเตอร์ฮาดเกรดเอเกาหน้าเกรดเพร้อมกันยากมา,มากนะครับนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องออมีการแบ่งจ่ายหรือมีการใช้วิธีอื่นนะครับอย่างเช่นไปซื้อพวกแบบเกรดตกลงมาหน่อยเกรดบเกรดซก็ว่ากันไปนะครับรวมทั้งในส่วนของเอเดนสันคาวานีเนี่ยนะครับ สมิธล,ลักเคิร์บอกว่ามีโอกาสที่คาวานี่จะอยู่กับทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้านะครับแล้วก็จะทําให้แผนการการดึงตัวกองหน้ารายใหม่เข้ามาเนี่ยอาจจะยืดออกไปอีกนะครับจริงๆมันมีข่าวว่าแมนยูเตรียมซื้อกองหน้ารายใหม่ในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับแต่ว่าการต่อสัญญาคาวานี่ไปเนี่ยก็ยืดระยะเวลาหรือว่าโปรเจกต์การซื้อกองหน้ารายใหม่เข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งสําคัญอาจจะโฟกัสไปที่ตำแหน่งเซนเตอร์นะครับ ตำแหน่งเซนเตอร์แล้วก็ตำแหน่งตัวลุกริมเส้นฝั่งขวามากกว่านะส่วนตำแหน่งผู้สับปตะตูนะครับก็คือสเมลลักเคิร์สเนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าดีเนลสันเนี่ยตอนนี้รู้สึกผิดหวังมากครับที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยพยายามที่จะย้ายออกจากแมนยูด้วยในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเขายังไม่ได้มีการการันตีว่า จะเป็นตัวเลือกแรกในช่วงซีซั่นหน้าเขาก็ไม่มีความตั้งใจที่จะอยู่ต่อไปแล้วนะครับก็ขอย้ายดีกว่าในช่วงซัมเมอร์นะครับก็คือฤด,ดูกาลหน้าอาจจะไม่เห็นเขาทํำรองนั้นนะฮะนี่คือข้อมูลบทวิเคราะห์จากสมิลากเกิ์นะครับรวมทั้งท็อตแนมอสเปอร์นะครับแล้วก็เวสต์แฮมเนี่ยแสดงความสนใจนะครับแสดงความสนใจทางดีนเนสันด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงของโควิด -19 แถมทั้ง ดีโนมีสัญญาระยะยาวจนถึงปี2025เนี่ยค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะมาซื้อผู้สัป,ประตูในราคานี้ในช่วงของโควิด19นะครับก็คือสเปอร์เชลซีเนี่ยเวสแฮมเนี่ยคิดหนักอยากได้ไหมอยากได้แต่ว่าคิดหนักนะครับเพราะว่าค่าตัว40ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ในส่วนทางลีแกแรนด์นะครับที่เราทราบกันดีว่าในเกมที่เราเอาชนะนิวคาเซิลได้3-1เนี่ยเขารับบทบาทนะครับ เป็นเ,เหมือนกับโค้ดผู้สัมปทานชั่วขราวนะครับเพราะว่าในส่วนของโค้ดเราเนี่ยนะฮะหลายๆคนเนี่ยโดนกักตัวนะครับเรื่องของโควิดสิกันไปเนาะนะครับทำให้มีการเลื่อนตําแหน่งขึ้นมาทดแทนซึ่งรีแกนเนี่ยไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการยกป้ายเปลี่ยนตัวด้วยนะครับเห็นไหมฮะตามภาพนะฮะก็แฟนบอลแซวันเต็มเลยนะครับแล้วก็สซเวลล์ลัเคิร์สบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่ามองเป็นเรื่องเล่นๆนะ มีโอกาสนะครับที่ลีแกรนเนี่ยจะรับหนะ้าที่เป็นโค้ดผู้สำบัตูตในช่วงซีซั่นหน้านะครับมีโอกาสนะฮะนะรอบนี้อาจจะเป็นการแบบว่าลองงานไปก่อนก็ได้นะครับหรือที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยเป็นผู้สาบัติตูมือสามเนี่ยอาจจะเบื้องหลังอาจจะเป็นคนคอยเทรนน้องๆไปด้วยนะครับนะเพราะว่าประสบการณ์กเยอะอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็สุดท้ายผู้สับัติตูที่จะต้องไปครับก็คือโรเมโรนะครับ โจเอเวร่าแล้วก็พอลวูสตตนในช่วงซัมเมอร์นี้มีโอกาสย้ายสูงนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยต้องการเหมือนกับว่ากดเพดานค่าเหนื่อยให้ต่ำลงด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะฮะโรเมโรอย่างเนี้ยไม่ค่อยได้รับโอกาสอยู่แล้วนะครับค่าเหนื่อยก็สูงนะฮะโจเอเวราอีกก็เล็กเล็กน้อยน้อยไปและหลายคนครับถ้าเอามารวมกันเนี่ยมันก็หลายแสนอยู่ถุกไหมครับนักเตะที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่ารับค่าเหนื่อยอยู่เฉยๆเนี่ยฮะก็ เตรียมที่จะปล่อยกันไปตามระเบียบนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับหมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจครับยืบยกมาพูดถึงกันแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ